ไปถึงอนาคตปรุงแต่งเรื่องที่ยังมาไม่ถึงนะแล้วก็ตั้งสติอนาคตก็ดับไปเราก็มาอยู่กับปัจจุบันธรรมขณะนี้นั่งอยู่นั่งเป็นองค์พระเจริญภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะเราก็มาทำกรรมดีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะเป็นบุญเป็นกุศลสุขเอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนัตถิสันติปรมังสุขขังนะเราหาความสุขจากการเดิมการรับประทานการหลับนอนการเที่ยวนะความสุขเหล่านั้นก็เป็นความสุขที่เราต้องเหน็ดเหนื่อยเราร้อนนะความสุขจากการที่เราทำใจให้สงบนะเป็นความสุขจากการที่เรามาลดมาละคิดนึกอะไรเราก็ลดคิดนึกอะไรเราก็ละทิ้งไปนะใจก็เป็นบุญใจก็สงบใจก็เย็นนั่งเบาสบายก็ดีแล้วก็ไม่ยินดีนะเผลอสตินั่งหลับพิจารณาไปด้วยเวลานี้นั่งแล้วมีเวทนาความรู้สึกเป็นอย่างไรนั่งเบาสบายแล้วก็อย่าไปยินดีนั่งปวดเมื่อยแล้วก็ไม่ไปยึดนะทำใจให้เป็นกลางสุขเกิดขึ้นสุขก็ตั้งอยู่สุขก็ดับไปเวทนาที่เป็นทุกข์เกิดขึ้นนะแล้วก็พิจารณาเวทนาที่เป็นทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่นะถ้าเรามีสติพิจารณาไปเวทนาก็เป็นความรู้สึกนะเกิดขึ้นอยู่ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็เห็นกายตัวเองเห็นเวทนาเจ้าของเวทนาคือความรู้สึกความรู้สึกทางใจก็ดีนั่งแล้วสงบนะมีความรู้สึกใจดีใจสงบแล้วก็รักษาใจให้ดีเจริญสติทำใจอยู่กับกายนั่งแล้วไม่สงบเลยใจไม่สงบใจคิดใจนึกเวทนาก็ไม่ชอบใจใจก็ไม่สงบถูกนิวรณ์แล้วครับนิวรณ์ธรรมมาขวางกั้นเราก็ต้องพยายามทำใจของตนเองรู้เท่าทันอารมณ์ตนเองใจเราไม่สงบเราก็ต้องพยายามคิดนึกอะไรเราก็วางใจไว้ก่อนความคิดนึกก็ดับไปพอเรามีสติความคิดนึกก็ดับพอเราเผลอความคิดนึกก็เกิดนะก็เป็นหน้าที่ของนักปฏิบัติธรรมเห็นความคิดเกิดขึ้นความคิดตั้งอยู่ความคิดก็ดับไปนะกายเวทนาจิตธรรมสิ่งที่เรามาปฏิบัติธรรมปฏิบัติที่กายปฏิบัติที่ใจเจ้าของนี่เองนั่งเฉยๆนะแต่ว่าเราต้องมีสตินะมีความเพียรอย่านั่งหลับนะให้เรามีสติมีความเพียรปรารภความเพียรเห็นกายตนเองเป็นองค์พระนั่งอยู่นั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงนะตั้งใจเจริญสติเสียงชอบใจไม่ชอบใจแล้วก็วางเฉยอากาศเย็นร้อนอ่อนแข็งมากระทบ
นะว่าเรามีความรู้สึกอย่างไรเราก็อดทนอดกั้นนะจะร้อนก็ดีเราก็วางเฉยเสียงกระทบอะไรมากระทบนะกายสัมผัสเราก็วางใจให้เป็นกลางทำใจให้เหมือนกับแผ่นดินหนักแน่นไม่หวั่นไหวใครจะเหยียบย่ำอย่างไรแผ่นดินก็เฉยใครจะเอาของมีค่ามาวางไว้แผ่นดินก็ไม่ยินดีเราก็วางใจให้เหมือนกับแผ่นดินสุขทุกข์อย่างไรเราก็ไม่ไปยึดมั่นเราก็ตั้งสติตั้งใจดูกายดูใจเจ้าของมีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมีพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจมีพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจนะใจของเรามีที่พึ่งที่ระลึกนั่งไปนานๆ10 นาที20 นาทีนะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะเราก็ต้องมีสตินั่งแล้วเป็นอย่างไรนั่งแล้วสงบเราก็รักษาความสงบไว้ทำสติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปให้เป็นแสนสติเจริญสติให้ต่อเนื่องนั่งปวดนั่งเมื่อยนั่งคิดนั่งนึกนะเราก็มีสติรู้ว่ากายของเราเป็นทุกข์ปวดเมื่อยเหลือเกินรู้ว่าใจเราไม่สงบคิดนึกนะเราก็ต้องมีอุบายปรารภความเพียรมีขันติอดทนขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งคนนั่งหลับตาเจริญสติเป็นการสร้างบารมีอดทนขันติบารมีคิดนึกอะไรก็มีสติสู้กับใจตัวเองไม่ปล่อยใจปวดเมื่อยอย่างไรก็มีสติสู้กับเวทนาของเจ้าของทำใจให้เข้มแข็งทำใจให้เรามีบารมีขันติบารมีวิริยะบารมีความเพียรอุเบกขาวางเฉยนั่งแล้วมีสติอะไรเกิดขึ้นมาแล้วก็วางใจให้เป็นกลางฝึกใจเอาไว้นะฝึกใจที่เรามาปฏิบัติธรรมเป็นการปฏิบัติธรรมฝึกให้ใจเรามีสติฝึกให้ใจเรามีบารมีนะคนไหนฝึกใจได้อบรมจิตใจเจ้าของได้นะเป็นยอดบุญบุญอะไรไม่เท่ากับการที่เรามาเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาทำใจให้สงบทำใจให้มีบารมีปวดเมื่อยตรงไหนแล้วก็กำหนดเข้าไปนะที่แข้งที่ขาที่เข่าที่หลังที่เอวนะปวดตรงไหนนะลองใช้สติระลึกได้นะมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะปวดเมื่อยตรงไหนทุกตรงไหนทุกกายทุกใจนะคิดก็คิดหนอคิดอดีตคิดอนาคตเราก็มีสติปวดเมื่อยตรงไหนร่างกายนะก็เห็นร่างกายเป็นกองแห่งทุกข์นั่งนานนะเวทนาที่เป็นทุกข์ก็เกิดขึ้นเวทนาที่เป็นทุกข์ก็ตั้งอยู่เราก็ทำใจให้เป็นกลางทุกเกิดขึ้นทุกตั้งอยู่ทุกก็ดับไปนะเห็นตามความเป็นจริงอากายของเรานี่เป็นธรรมะทั้งหมดถ
ถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็เห็นอนิจจังตามความเป็นจริงคือความไม่เที่ยงเห็นทุกขังทนได้ยากทนอยู่ไม่ได้นานก็เป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาความคิดเหมือนสายน้ำไหลไม่หยุด ก็ต้องมีสติเห็นความคิดอยู่ตลอดเวลาร่างกายของเราก็เป็นกองแห่งทุกข์ถ้าเรามีสติมีปัญญาก็จะเห็นทุกข์อยู่เหมือนกับเทียนที่จุดไว้กลางแจ้งแท่งเทียนไส้เทียนก็จะหมดไปเสื่อมไปกายของเรานี่เสื่อมต้องแก่ต้องเจ็บ ที่สุดแล้วมันก็เสื่อมไปทุกเวลานาทีเหมือนเทียนจุดไว้กลางแจ้งมีแต่จะหมดไปหมดไปหมดไปเมื่อเรามาเมื่อมาเห็นกายเห็นใจเป็นอนิจจังเป็นทุกขังแล้วก็พิจารณาต่อไปผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลือง อาหารเก่าอาหารใหม่ที่เราเดิมทานรับกินเข้าไปที่สุดแล้วผมขนเล็บฟันหนังก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่มีตัวไม่มีตนเราเป็นเจ้าของไม่ได้เลยเพียงแค่เราอาศัยธาตุสี่มาประชุมกัน มีอากาศธาตุวิญญาณธาตุรวมอยู่ด้วยหาตัวหาตนไม่ได้เป็นอนิจจังเป็นทุกขังที่สุดแล้วก็เป็นอนัตตาไม่มีใครมีตัวมีตนที่แท้จริงไม่ถึง100 ปีคนก็เอาไปเผาเป็นขี้เถ้าคนเกิดมาเป็นชายเป็นหญิงเกิดเท่าไหร่ ก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟทั้งหมดทั้งสิ้นมาอย่างไรก็ต้องกลับไปเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเราก็เผื่อใจไว้พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงกายของเราปวดเมื่อยเราไปยึดว่าเป็นกายของเราพอเรามีสติมีปัญญาความปวดความเมื่อยเป็นเวทนา ความรู้สึกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปที่เราพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อให้ใจเรามีสติมีปัญญามีทุกข์แล้วมีปัญญาดับทุกข์ได้คิดนึกอะไรเราก็วางใจเฉยได้เวทนาคือความทุกข์เกิดขึ้นเราก็พิจารณาตัวตนให้เราหมดไป เวทนาก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองจับต้องได้เห็นได้ยังไม่มีตัวไม่มีตนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาฉะไหนเลยความรู้สึกไม่มีตัวไม่มีตนเราจะไปยึดได้อย่างไรเราลองพิจารณาดู ถ้าเราวางใจได้เราก็มีสติมีปัญญาเห็นกายตนเองเห็นใจเจ้าของมีทุกข์แล้วก็มีปัญญาพิจารณาวางเฉยทุกข์ต้องกำหนดทุกกายก็ดีทุกใจก็ดีทุกจากความคิดก็ดีการปฏิบัติธรรมคือการดับทุกข์นี้ต้องเห็นทุกข์ ต้องกำหนดต้องพิจารณาว่าทุกข์เนี่ยทำให้เราทุกข์ร้อนทำให้เราไม่สบายกายไม่สบายใจเราต้องมีสติกำหนดดูเข้าไปสิ่งที่ต้องละคือความอยากมีอยากเป็นทำให้เราเป็นทุกข์ความมีทิฏฐิมานะตัวตนยึดมั่นถือมั่นทำให้เราเป็นทุกข์ตัณหาอุปาทาน สิ่งนี้เราต้องพิจารณาว่าเป็นเหตุของทุกข์
เราต้องละละที่ใจละที่เหตุทุกนี่เป็นประโยชน์ถ้าเราเห็นทุกแล้วก็เท่ากับเห็นธรรมถ้าเราเห็นธรรมแล้วเราก็จะได้มีโอกาสดับทุกได้ฉะนั้นนั่งแล้วอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวปวดกลัวเมื่อยอย่าไปกลัวความคิดอย่าไปกลัวทุกข์ ทุกข์นี่เป็นบันไดให้เราก้าวขึ้นไปอย่าเอาทุกข์มาเป็นกำแพงขวางกั้นนะนั่งแล้วไม่สงบเราก็เลิกนั่งแล้วเจ็บปวดทนไม่ได้เราก็เลิกขวางกั้นไม่ให้เรามีสติมีปัญญาเราก็กลับใจเห็นทุกข์แล้วเราก็ตั้งสติพิจารณาดู ทุกข์อยู่ที่ไหนธรรมะก็อยู่ที่นั่นใจไม่สงบเราก็ทำให้สงบทุกข์เกิดขึ้นเราก็ใช้ธรรมะดับทุกข์เป็นโอกาสของนักปฏิบัติธรรมที่เรามีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมีพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจมีพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจแล้วมีที่พึ่ง พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระธรรมเป็นที่พึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามเป็นที่พึ่งเราก็ปฏิบัติน้อมมาดูกายตัวเองเห็นกายกายานุปัสสนาสติปัฏฐานาเห็นกายเจ้าของเห็นเวทนาเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานาเวทนาในปัจจุบัน สุขทุกข์อย่างไรหรืออุเบกขาเฉยๆอย่างไรเราก็กำหนดดูในปัจจุบันเวทนาปัจจุบันเกิดขึ้นไม่นานเราวางเฉยได้เวทนาก็ดับไปยึดไว้ไม่ได้ไม่นานก็จะเป็นอดีตเราไม่ต้องนึกถึงอนาคต เวทนาเป็นทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเอาปัจจุบันเราทำปัจจุบันให้ดีมีสติมีการพิจารณาอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเราก็ไม่กังวลก็อยู่ที่ปัจจุบันธรรมต่อไปเราก็จะได้มีสติมีปัญญาไม่หวั่นไหว เวลาเราแก่เราก็การปฏิบัติธรรมเนี่ยมาพิจารณาว่าเราก็หนีความแก่ไม่พ้นหนีความเจ็บไม่พ้นเราพิจารณาไปแล้วเป็นของเสื่อมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถึงเวลานั้นปัจจุบันที่เราปฏิบัติธรรมก็จะเป็นอุปนิสัยเป็นบารมีให้เราแก่แล้วก็ไม่เป็นทุกข์ ถึงเวลาที่เราต้องเจ็บจริงๆเราทำปัจจุบันให้ดีถึงเวลาที่เราเจ็บเราก็วางใจได้ว่าเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีเวทนาเราก็วางเฉยได้ฉะนั้นทำปัจจุบันให้ดีปัจจุบันนี้จะเป็นผลว่าเรามาปฏิบัติธรรมแล้วเวลาเราแก่ มีทุกข์เราก็วางเฉยได้เวลาเจ็บมีทุกข์เราก็วางเฉยได้เวลาจะหมดลมจริงๆเรียกว่าตายเราก็เตรียมใจไว้เพื่อใจไว้ไม่มีใครไม่ตายไม่มีใครไม่แก่ไม่มีใครไม่เจ็บทุกคนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็เตรียมใจไว้เราก็สงบได้ นัตถิสันติปรมังสุขังสงบในวันนี้สงบในปัจจุบันนี้เราก็สร้างบารมีเรื่อยไปจนถึงที่สุดแล้วตนเป็นที่พึ่งของตนไม่มีใครเป็นที่พึ่งแก่คนเดียวเจ็บคนเดียวตายคนเดียวถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาประพฤติปฏิบัติธรรม
นะเราก็มีที่พึ่งต้นแลเป็นที่พึ่งของตนนะเจ็บอย่างไรเราก็พึ่งธรรมไม่ทิ้งธรรมนะจะแก่จะเจ็บจะตายอย่างไรธรรมก็คุ้มครองรักษาฉะนั้นเวลานี้เราก็รักษากายของเราให้ดีนั่งเป็นองค์พระนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรง จัดท่านั่งให้เป็นองค์พระน้อมเข้ามาเห็นวาจาของเราสงบระงับวาจาก็เป็นบุญวจีกรรมมโนกรรมที่เราเคยทำผิดเป็นอกุศลมันก็มาปรากฏมาเตือนใจเรามาบอกใจเราว่าเราทำไม่ดีพูดไม่ดี ผลของกรรมมันก็มาลงที่ใจใจเป็นทุกข์นี่เองจากผลกรรมที่เราทำเราก็จะมาแก่กรรมแก่กรรมบอกกับใจตัวเองสอนกับใจตัวเองว่าเราจะสำรวมระวังอะไรที่ไม่ดีเราก็จะลดจะละจะเลิกที่เป็นบาปเป็นกรรม เราก็เห็นว่ามีจริงคนที่มาปฏิบัติธรรมต้องมาเห็นตนเองพูดไม่ดีทำไม่ดีคิดไม่ดีเป็นการที่เรามาแก้กรรมกายกรรมก็จะดีวจีกรรมก็จะดีมโนกรรมก็จะเป็นบุญเกิดขึ้นเราก็ทำใจให้สงบอะไรไม่ดีเราก็รู้ เราก็สำรวมระวังว่าเรามีสติมีปัญญาเห็นบุญเห็นบาปเห็นกรรมของเจ้าของถ้าคนไหนมาเห็นกายตัวเองเห็นใจเจ้าของนั่นเป็นการปฏิบัติธรรมก็จะดีขึ้นสะอาดขึ้นความสะอาดเกิดจากความไม่สะอาด ความสะอาดเนี่ยเกิดจากความไม่สะอาดนะถ้าโต๊ะไม่สะอาดเราเอาผ้าชุบน้ำไปเช็ดโต๊ะก็สะอาดได้ใจเราไม่สะอาดมีทุกข์เนี่ยเมื่อเรามาเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วใจไม่สะอาดก็ทำให้สะอาดได้ใจร้อนก็ทำให้ใจเย็นได้ ใจไม่สงบเราก็ทำใจให้สงบได้ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงเป็นยอดบุญนะให้เราตั้งใจอะไรที่ไม่ดีเราก็ลดเราก็ละอะไรที่เป็นสิ่งที่เราทำแล้วเกิดความสุขความสงบเราก็เพียรทำให้ยิ่งขึ้นไปเจริญภาวนาพุทโธเจริญสตินะ เจริญความเพียรภาวนาพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความร้อนกายร้อนใจเราก็จะทนได้ดับได้จากการที่เรามาสร้างความดีจากการที่เรามาเจริญบุญนี่เองฉะนั้นจะปวดจะเมื่อยอย่างไรจะสุขจะทุกข์อย่างไรนะให้เรา เพียรภาวนาเพียรพิจารณาไว้ภาวนาทุกลมหายใจพอเรามีสติมีปัญญาเราก็พิจารณาเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาพอเราเผลอไปคิดปล่อยใจเราก็กลับมาตั้งสติภาวนาไว้คิดนึกอะไรไม่เป็นไร ให้อยู่ในศีลในธรรมอยู่ในอนิจจังทุกขังอนัตตาปวดเมื่อยอย่างไรเราก็ทนทนเอาไว้มาสอนใจตัวเองพอมีขาก็ปวดขามีแขนก็ปวดแขนมีหลังก็ปวดหลังร่างกายของเราเป็นกองแห่งทุกข์เราก็จะได้ไม่ประมาทว่ายังไม่แก่ก็ยังไม่เจ็บ นะจริงๆเราแก่ทุกเวลาเจ็บทุกเวลาแล้วที่สุดเราก็ตายทุกเวลา
นะทุกลมหายใจเนี่ยถ้าเราไม่หายใจเข้าเราก็ตายหายใจเข้ามาแล้วไม่หายใจออกเราก็ตายความตายของเราอยู่แค่ลมเข้าลมออกนี่เองทำให้ร่างกายเราอยู่ได้นะเราก็ไม่เป็นหลงว่าเรายังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนะเราก็มีความเพียรนะถ้าเราแก่ เราก็มีสติมีปัญญาไม่หลงไม่ลืมถ้าเราเจ็บนะเราก็มีสติมีปัญญาเจ็บแต่กายใจไม่เจ็บถึงเวลาเราหมดอายุต้องตายจริงๆนะเราก็เห็นว่าคนตายนี่มากมายเหลือเกินนะตายแล้วเขาก็เผาไม่เหลืออะไรเลย แต่ถ้าเราให้ทานรักษาศีลเจริญสติภาวนาเจริญบุญอยู่ตลอดเวลานะเราก็จะไม่เสียใจนะตอนเราแก่เราก็ไม่มีทุกข์ตอนเราเจ็บก็ไม่มีทุกข์ถ้าตอนเราจะตายเราจะเป็นทุกข์ได้อย่างไรนะเราก็เห็นว่าทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปความโลภความโกรธความหลงทำให้เป็นทุกข์ เราก็มาเห็นกรรมที่เรามีความโลภความโกรธความหลงเป็นทุกข์เราก็เพียรทำใจของเราละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบนะใจดีตลอดนะทุกลมหายใจมีสติคิดนึกอะไรมีสตินะความโลภความโกรธความหลงนี่เองนะทำให้เราเผลอ เวลาโกรธขึ้นมาเราก็ไม่มีสติเวลาโลภขึ้นมาเราก็ไม่มีสติเวลาหลงขึ้นมานะความหลงก็พานำพาให้เราไปสู่ความทุกข์ยากลำบากฉะนั้นพอเรามาเจริญสตินะความทุกข์น้อยลงความโกรธน้อยลงความโลภน้อยลงมีสติระลึกได้เราก็ไม่หลงนะเราต้องทำนะ การปฏิบัติธรรมนี่ต้องฝืนนั่ง5 นาที 10 นาทีมีความสุขความสงบเราก็ไม่ยินดีนั่งไปครึ่งชั่วโมง30 นาที 40 นาทีปวดเมื่อยเราก็ต้องทนนะไม่ไปยินดีไม่ไปหลงยึดมั่นถือมั่นในเวทนาความรู้สึกใดๆปวดตรงไหนเมื่อยตรงไหนนะเราก็ตั้งสติให้ดี คิดนึกอะไรให้เรามีสติอย่าปล่อยใจคิดนึกออกไปพิจารณาเข้ามาดูกายตนเองสิ่งที่เรามีอยู่สามารถนำมาปฏิบัติเส้นผมที่อยู่บนศีรษะถ้าเราไม่สระไม่ล้างปล่อยทิ้งไว้เส้นผมก็มีกลิ่นเป็นของปฏิกูลไม่สะอาด ต้องสระล้างทุกวันผมขนมีเหงื่อมีใครซึมออกมาจากรูขุนขนเป็นของน่ารังเกียจไม่สะอาดเช่นกันผมขนเล็บมือเล็บเท้าก็ดีถ้าปล่อยให้ยาวออกมาไม่ดูแลเลยเป็นของสกปรกน่ารังเกียจผมขนเล็บฟัน เวลานี่ลองมาดูฟันตัวเองฟันในปากเนี่ยเป็นซิกซี่ฟันบนฟันล่างนะถ้าเราไม่แปรงไม่ดูแลไม่ทำความสะอาดไม่ต้องให้มีใครบอกนะเจ้าของก็บอกตนเองว่ามีกลิ่นนะแล้วก็มีสีต้องทำความสะอาดทุกวัน ผมขนเล็บฟันหนังที่เรานุ่งห่มผ้าเนี่ยผ้าเป็นของสะอาดมาถูกกับผิวหนังร่างกายนี้มีกลิ่นต้องซักทุกวันถ้าเรานุ่งห่มแล้วไม่ซักกลับมานุ่งห่มใหม่เกิดความรู้สึกว่าเป็นของสกปรกทันทีถ้าความเป็นจริงผ้าเป็นของสะอาด แต่ผิวหนังของเราไม่สะอาดนี่เอง
ก็เห็นปฏิกูลพิจารณาเห็นเช้าเห็นบ่ายเห็นเย็นทุกเวลานาทีให้เราเห็นตามความเป็นจริงว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นของไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลผมขนเล็บฟันหนังเป็นอนิจจังผมขนเล็บฟันหนังเป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานไม่มีอะไรอยู่กับเราได้เลย จะเป็นผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีผิวหนังเหี่ยวย่นบังคับไม่ให้เหี่ยวไม่ให้ย่นไม่ได้ผิวหนังมีเหงื่อมีใครสกปรกบังคับไม่ได้ที่สุดแล้วเราก็เป็นเจ้าของไม่ได้เอาไปเผาไฟผิวหนังก็ไม่มีเอาไปฝังก็กลายเป็นดิน ผมขนเล็บฟันหนังก็เป็นธรรมะให้เรามาปฏิบัติทุกครั้งไปใจก็เป็นบุญใจก็เป็นกุศลใจก็สงบระงับได้ฉะนั้นเราก็เอาหลักอย่าทิ้งหลักหลักก็คือสติปัฏฐาน 4หลักก็คือกายตัวเองกายเจ้าของหลับตามาเห็นกายตัวเองเห็นเจ้าของ เห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมธรรมนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเวลาที่เราสงบธรรมที่เป็นกุศลก็เกิดขึ้นก็เป็นบุญเวลาที่เรามีความโลภความโกรธความหลงในใจไม่สงบนิวรณ์ในใจธรรมที่เป็นอกุศลก็เกิดขึ้นใจก็ร้อนใจก็ไม่สงบนะเราก็มาเห็นทั้ง ทำที่เป็นกุศลและอกุศลในใจเราแล้วคนนั่งหลับตามาทำตาสติตาสมาธิตาปัญญามาเห็นใจตัวเองได้เอาคนนั่งหลับตามีตาสติตาสมาธิใช้ปัญญาเหมือนแสงสว่างส่องเข้ามาในใจเห็นใจตัวเองได้ถ้าใครเห็นใจตัวเอง เราก็มีสติมีสมาธินะคอยระวังรักษาใจนะไม่ต้องไประแวงใครใครพูดไม่ดีใจเราก็ดีใครทำไม่ดีใจเราก็เป็นบุญเหมือนเดิมเสียงมากระทบนะกลิ่นมากระทบความรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งเราก็ระวังรักษาได้ การปฏิบัติธรรมก็เป็นการที่แก้ปัญหาทุกอย่างแก้ปัญหาที่อดีตผ่านมาแล้วเราก็มาแก้ที่ใจปัญหาที่เราเกิดขึ้นก็ไม่มีอะไรใหญ่ไปกว่าปัญหาที่ตัวเองต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายปัญหาที่ตนเองมีความโลภโกรธหลงเป็นปัญหาที่ต้อง มีสติมีปัญญาแก้ไขเราต้องไม่ประมาทว่าเรายังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราต้องมีสติเห็นว่าเรามีแต่กองทุกข์ทั้งกายทั้งใจถ้าเราไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มาปฏิบัติธรรมแล้วเราไปเพิ่มทุกข์ให้อีกทุกข์มีอยู่แล้วเราก็ยังไปหลง เติมฟืนเติมไฟใส่เชื้อเข้าไปอีกร้อนอยู่แล้วเราก็เติมเชื้อให้ไฟมีราคะขึ้นมาอีกโทสะขึ้นมาอีกยึดมั่นตัวตนขึ้นมาอีกฉะนั้นเรามาเอาตัวตนออกไปเอาความโลภโกรธหลงให้น้อยลงเติมสติเติมสมาธิให้เรามีปัญญาเห็นใจเราเปลี่ยนใจเราได้ ใจเราก็จะได้เป็นบุญเป็นกุศลฉะนั้นภาวนาเนี่ยมีความหมายว่าเจริญขึ้นใจก็เจริญขึ้นไม่ตกต่ำคนที่ไม่มีสติให้ทานไม่เป็นรักษาศีลไม่เป็นภาวนาไม่เป็นใจก็มีแต่ความทุกข์ร้อนใจก็มีแต่ความเสื่อม คนเราทุกวันนี้หาความสุขไม่ได้เพราะว่าใจเสื่อม
ขาดสติลุ่มหลงตามอารมณ์ความโลภความโกรธความหลงนี่เองหลังจากนี้ไปให้เราย้อนเข้ามาเห็นใบหน้าตนเองเห็นตาเห็นจมูกเห็นปากให้เรามีสติมีสัมปชัญญะเห็นกายเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนทำความรู้สึกนะขณะนี้ลมหายใจเข้า ขณะนี้ลมหายใจออกเราก็กลับมาภาวนาลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทน้อมเข้ามาพิจารณาดูว่าเรานั่งห้านาที10 นาที20 นาทีแล้วกายเป็นอย่างไรอนิจจังทุกขังอนัตตาย่อมปรากฏนั่งแล้วใจสงบไม่สงบอย่างไร ใจคิดนึกอะไรมากมายน้อมเข้ามาดูกายดูใจตามความเป็นจริงถ้าเรานั่งแล้วประพฤติปฏิบัติมีความสุขความสงบระงับให้เราเจริญสติให้ยิ่งขึ้นไปถ้าเรานั่งแล้วไม่สงบเลยนั่งแล้วคิดนึกนั่งแล้วปวดเมื่อยเราก็สอนใจตนเองว่า เราก็ต้องหาทางทำใจให้สงบปวดเมื่อยอย่างไรเราก็ต้องใช้ธรรมะรักษาที่สุดแล้วเราก็กลับมาว่าเราจะออกจากสมาธิทำความรู้สึกเวลานั่งอยู่นั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรง เห็นใบหน้าตนเองเห็นเรานั่งอยู่ในลักษณะนุ่งห่มผ้าแบบไหนกำหนดที่มือขวาแล้วก็ยกมือขวาขึ้นมาเล็กน้อยเลื่อนไปที่เข่าด้านขวาวางมือลงกำหนดที่มือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาแล้วก็เลื่อนไปที่เข่าด้านซ้ายวางมือลงกำหนดที่มือขวายกมือขวาขึ้นมากลางทรวงอก กำหนดมือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมืออยู่ในลักษณะดอกบัวตูมที่พวกเราได้น้อมเอากายวาจาและใจมาปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบุญบารมีที่เรามาสร้างในการให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมพวกเราทั้งหมดก็รวมจิตรวมใจเป็นหนึ่ง น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถบรมโอรสานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานบุญกุศลที่เรามาบำเพ็ญระลึกถึงผู้มีพระคุณบุพการีคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์เทวดาอินพรหม ท้าวจักรบาลทั้งสี่ขอท่านเหล่านั้นมีส่วนในบุญที่เราได้ทำหากท่านมีสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปหากท่านมีทุกข์ก็ขอให้บุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์ด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เราเคยล่วงเกินขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตาให้อโหสิกรรมระลึกถึงผู้ล่วงลับไปแล้ว เป็นหมู่ญาติคุณปู่คุณย่าคุณบิดามารดาญาติพี่น้องตลอดจนหมู่เพื่อนหรือแม้แต่ศัตรูหมู่มารที่เราเคยล่วงเกินขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตามาอนุโมทนาบุญหากท่านมีสุขอยู่แล้วก็ขอให้บุญนี้หนุนนำให้ท่านมีความสุขยิ่งขึ้นไปหากท่านมีทุกข์ ก็ขอให้บุญที่เราได้กระทำนี้ให้ท่านพ้นจากทุกข์ขอให้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ได้ล่วงเกินท่านเหล่านั้นโปรดเมตตาให้เป็นอโหสิกรรมให้เราตั้งสัจจาธิฐานว่าเราจะเอากายวาจาและใจทำแต่คุณงามความดีมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้เราตั้งเจตนาให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย
ที่เกิดจากคันก็ดีเกิดจากฟองไข่ก็ดีเกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีเกิดในเท่าไข่ก็ดีขอสรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นหากมีทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์ให้เราตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมก็ขอให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ตลอดถึงพระนิพพาน จากนี้ไปเราก็ยกมือจดศีรษะเป็นการที่เราได้ออกจากสมาธิแผ่เมตตาเป็นพลังบุญโดยความพร้อมเพียงสามัคคีกันจากใจของเราออกมาเป็นวาจาที่เป็นบุญสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์ ก็ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย สุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดก็ขออนุโมทนาบุญกับครูบาอาจารย์พระภิกษุแล้วก็ญาติโยมทุกท่านที่มาถือศีลปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะประเดี๋ยวก็มีครูบาอาจารย์มาแสดงธรรม ก็ให้เรามาร่วมจิตร่วมใจกันวันนี้ก็เป็นวันพระก็จะมีเวียนเทียนสองทุ่มเที่ยงคืนตีสี่หลวงพ่อสนองกตบุญโยตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็เป็นองค์นำนะท่านก็สอนตลอดเป็นพระขาวท่านก็นั่งแต่สามทุ่มไปถึงหกโมงเช้าเวียนเทียนร่วมกันแสดงธรรมสอนสมาธิ แสดงธรรมให้โยมจนถึง6 โมงเช้าแล้ว